การกงสุลสนองนโยบายรัฐบาลนะคะเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนค่ะด้วยการจัดส่งหนังสือเดินทางไปรษณีย์นะคะถึงมือผู้รับภายใน3วันค่ะโดยนำร่องที่กรมการกงสุลแจ้งวัฒนะก่อนจะขยายบริการไปทั่วประเทศไม่เกินต้นปีหน้าค่ะนายธงชัยชาสวัสดิ์อธิบดีกรมการกงสุลกล่าวว่าพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกรณ์รองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมอบนโยบายให้กรมการกงสุลพัฒนาบริการเพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนให้มากขึ้นจึงร่วมกับบริษัทไปรษณีย์ไทยเปิดบริการหนังสือเดินทางด่วนพิเศษทางไปรษณีย์หรือ PSP ให้ประชาชนได้รับหนังสือเดินทางภายใน3วันทำการเทียบเท่ากับการมาขอรับเล่มด้วยตัวเองนายธงชัยกล่าวว่าปัจจุบันมีประชาชนมาทำหนังสือเดินทางปีละประมาณ 1.5 ล้านเล่มหากประชาชนใช้บริการนี้จะช่วยประหยัดเงินให้ประเทศปีละ 300-450 ล้านบาทและหากดูจากบริการ EMS ที่ไปรษณีย์ไทยได้นำส่งหนังสือเดินทางผ่านบริการ EMS ให้กรมการกงสุลตั้งแต่ปี 2545 ไม่พบการสูญหายหรือชำรุดระหว่างการขนส่งแต่อย่างใดอำนวยความสะดวกนะครับแล้วก็ช่วยประหยัดแก่ประชาชนนะครับก็คือว่าเมื่อ PSP เนี่ยท่านก็ได้รับเล่มเท่ากับมารับเองอันนี้ก็นะครับก็จะทำให้ท่านไม่ต้องเดินทางมารับเล่มด้วยตัวเองนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเวลาส่งทางไปรษณีย์เนี่ยท่านได้รับช้ากว่ามารับเอง2วันแต่ PSP เนี่ยจะทำให้ท่านได้รับพาสปอร์ตพร้อมกับเท่ากับวันที่ท่านมารับด้วยตนเองซึ่งจะช่วยให้สังคมเนี่ยประหยัดมากขึ้นนะครับช่วยกันประหยัดค่าน้ำมันประหยัดทุกสิ่งทุกอย่างนะครับที่สำคัญคือประหยัดเวลาแล้วก็อำนวยความสะดวกได้มากขึ้นจริงๆนะครับทางด้านนายสัญญาทองสภักผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานระบบปฏิบัติการบริษัทไปรษณีย์ไทยกล่าวว่าบริการ PSP จะให้บริการเฉพาะที่กรมการกงสุลแจ้งวัฒนะก่อนจะขยายไปทั่วประเทศไม่เกินต้นปีหน้าโดยคิดค่าบริการ60บาทต่อเล่มซึ่งหลังจากที่ไปรษณีย์ไทยได้ทดลองนำจ่ายหนังสือเดินทาง PSP ช่วงกลางเดือนสิงหาคม2557มียอดผู้ใช้บริการวันละกว่า400เล่มขณะเดียวกันประชาชนยังสามารถเลือกใช้บริการ EMS ในอัตรา40บาทต่อเล่มได้เช่นเดิมแต่ผู้รับจะได้รับหนังสือเดินทางภายใน5วันสำหรับพื้นที่กรุงเทพปริมณฑลและ7วันสำหรับพื้นที่ต่างจังหวัด